แล้วถ้าผมเดาไม่ผิดคุณกำลังรักพี่ชายตัวเองไอ้พัดคุณจะรักเขาผมก็ไม่ว่าที่เจ็บกว่านี้ผมก็ไม่ว่าขอแค่คุณอยู่กับผมก็พอแล้วฉันเป็นอะไรสำหรับบ้านนี้แล้วพอพี่ชากลับมาแล้วฉันจะเป็นยังไงอ่ะเขาไม่ใช่น้องของพี่อีกต่อไปแล้วเขาเป็นลูกบ้านอื่นเขาไม่ใช่น้องที่พี่เคยรู้จักฉันลำบากใจตั้งแต่คุณย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วคุณให้พิชชายายเข้ามาอยู่กับคุณโดยที่คุณไม่บอกฉันเลยคุณยังโกหกฉันอีกว่าพิชชาเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณรู้ไหมว่าออนเขาเป็นยังไงกับสิ่งที่เธอทำทำไมเธอกลายเป็นคนใจดำแบบนี้เธอมีคนอื่นใช่ไหมฉันเสียเขาไปไม่ได้ถ้าไม่มีเขาชีวิตฉันก็ไม่เหลืออะไรเลยนะพิชาพี่ว่าเราสองคนเลือกหลอกตัวเองกันเถอะพี่ไม่อยากโกหกตัวเองเราควรจะจริงใจกับความรู้สึกของตัวเองพาทินพิชชาเราตั้งชื่อให้มีความหมายคล้ายกันเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นพี่น้องกันแม่มีความสุขที่รู้ว่าพิชชาไปไหนก็จะมีพาทินคอยดูแลสองคนแค่นี้แม่ก็มีความสุขแล้วลูกอย่าทอดทิ้งพิชานะให้ถือว่าเป็นน้องแท้ๆจะได้ไหมพี่ต้องดูแลคุณออนเขาดีๆนะคะถนอมน้ำใจเธอให้มากๆเขาไปก่อนนะนัดกิ่งเอาไว้พี่เดินไปส่งเธอที่รถนะ
ขอเขาสักหนึ่งนาทีนะสำหรับฉันการมีความลับในบางเรื่องก็เพื่อไว้หล่อเลี้ยงชีวิตทำเต็มไม่ให้มันสิ้นหวังมันแย่นักเหรอคะเติมเต็มไม่ให้สิ้นหวังผมทำตรงนั้นให้คุณไม่ได้ใช่ไหมพัดวันนี้คุณเป็นไรผมกำลังประติดประต่อเรื่องราวของคุณแล้วถ้าผมเดาไม่ผิดแล้วผมคิดว่าผมคิดถูก 100% คุณกำลังรักพี่ชายตัวเองไอ้พัดจะให้กูย้ำอีกทีไหมว่าพี่ชายรักพาทินกูก็แสดงออกตรงๆแบบนี้แหละแล้วมึงไงพี่ไม่อยากโกหกอีกแล้วพี่เหรอพิชาเราไปกันเถอะไปไหนก็ได้หาใครเหรอครับพี่พาทินอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวเชิญข้างในก่อนแล้วกันครับเป็นอะไรกับทินมาเหรอครับเป็นน้องสาววิทินค่ะครับจะดื่มอะไรไหมครับงั้นผมขอตัวทำงานก่อนนะครับ
พี่คะฉันรู้สึกแปลกๆที่ต้องมาเขียนจดหมายถึงพี่ฉันอยากให้พี่รู้ว่าแค่อยู่ใกล้ๆได้เห็นพี่อยู่ในสายตาชีวิตของฉันก็กลับมาสวยงามและมีความสุขอีกครั้งฉันอยากจะให้เป็นแบบนี้ตลอดไปอย่าจากกันไปอีกเลยนะมันง่ายที่ฉันจะเขียนบอกพี่ว่าฉันรักพี่นะเมื่อก่อนมันเป็นคำพูดที่ฉันพูดกับพี่เป็นร้อยๆครั้งตอนนี้ถึงมันจะเป็นคำเดิมแต่ความหมายมันมีมากกว่าเดิมรักพี่เสมอพิชชาพ่อกับแม่แล้วก็ทุกคนต้องเสียใจมันไม่ใช่ความผิดของเธอทุกอย่างพี่ต้องรับผิดชอบเองก็กินต่ออีกหน่อยนะกินไปแค่นิดเดียวเองนะเอานี้กินเองได้หรือยังมันเธอรอพี่เดี๋ยวนะพี่ไปดูตั๋วก่อนครับจะขอเหมาเป็นท่ายางเท่าไหร่ครับ700ครับครับThank you.
สวัสดีครับครับสวัสดีครับที่นี่บรรยากาศสบายเงียบสงบร่มรื่นดีครับอาจจะกว้างขวางใหญ่โตไหมกว้างครับผมเห็นมีม้าเยอะเลยครับยังไงสอนผมขี่ม้าหน่อยนะครับจะขี่ม้าครับเราดูครับไหวไหมครับโอ้ระวังจะตกม้านะเดี๋ยวหลังหักนะเดี๋ยวพวกเรานอนห้องเดิมไปได้นะคะได้เดี๋ยวให้จอนเขาดูแลความสะอาดเราไปหาซื้อของข้างนอกกันดีกว่านะไปหาอะไรกินด้วยเอาตัวไหนดีอะคะเลือกไม่ถูกเลยอะเอาตัวไหนก็ได้ค่ะเลือกไปเถอะงั้นเอาตัวนี้นะคะตัวนี้เลยเหรอ เดี๋ยวพี่ได้เธอบ้างไหม ตัวนี้สวยนะหล่อเลยนะตัวนี้ไม่จริงๆแล้วตัวนี้ก็สวยเนาะดูสิลายดอกสีส้มแต่เขาไม่ชอบลายดอกนะแต่เหมาะกับพี่มากเลยนะไม่เอาลองดูนะลองเหรอ เอาเก็บไปเก็บเอาไปดูรองเท้าไปไม่เอาเก็บไปนะเอาไปคืนไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาใส่เองไม่เป็นไรพี่ใส่ให้ข้างหนึ่งนี่ใส่ไม่ดีเธอจำได้ไหมตอนเด็กๆอ่ะเธอก็ไม่ชอบใส่รองเท้าเองแล้วก็บอกว่าพี่ช่วยใส่รองเท้าให้เขาหน่อยก็ตอนนั้นเขาเด็กอยู่นี่พอดีไหมคะเดี๋ยวนะThank you.
อีกสักพักพวกเขาก็คงกลับมาแหละเธอไม่ต้องกังวลหรอกออนเลิกพูดปลอบใจตัวเองได้แล้วทำยังไงดีอ่ะพวกเขาจะไปไหนกันฉันจะทำยังไงดีตั้งแต่เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพี่รู้สึกว่าเธอยิ้มมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นนี่ไงยิ้มอีกแล้วดีไหมล่ะก็ดีสิคะพี่อยากเห็นเธอยิ้มแล้วก็มีความสุขแบบนี้ตลอดไปที่นี่ทำให้ชีวิตเขากับแม่ค่อยๆสงบขึ้นตอนเช้าแม่ตื่นมาทำงานเขาก็ตื่นมาช่วยแม่แล้วก็ออกไปโรงเรียนแถวๆนี้แหละตอนเย็นก็กลับมาวิ่งเล่นโอ้ดีจังเลยค่ะ ที่นี่เขามีแฟนคนแรกด้วยนะจริงเหรอ เขียนจดหมายหาเขาทุกวันนอนร้องไห้คิดถึงเขาทุกคืนทำให้เธอร้องไห้ด้วยใครเหรอไม่บอกเป็นความลับฉันสลักชื่อเขาไว้บนต้นไม้ด้วยนะต้นอะไรงั้นเรามาเป่ายิ่งฉุบกันถ้าเธอแพ้เธอต้องบอกฉุบต้นต้นที่เขาพิงหลังแล้วรู้สึกว่าสบายที่สุดต้นนั้นแหละขี้โกงนี่ทำไมไม่บอกมาเลยใหม่ครั้งหนึ่งเลยถ้าแพ้ต้องบอกนะเป่ายิงชุบพี่คิดว่าเขาจะออกคอนตลอดไปเลยหรือไงถ้าพี่ชนะพี่จะถามอะไรอะคะต้นไม้ต้นนั้นอยู่ไหนพี่หึงหรอไม่เลยแล้วถ้าพี่รู้ว่าต้นไม้ต้นนั้นอยู่ที่ไหนพี่จะทำไมเหรอจะไปลบชื่อนั้นออกนี่ใส่ไม่ดี พี่คะวันเกิดฉันน่ะพี่จำได้ไหมจำได้สิอีก2วันใช่ไหมเรากลับไปหลังจากวันเกิดฉันได้ไหมอ
พี่คะทุกคนเขาเป็นห่วงเรานะคะพี่รู้ถ้าทุกคนเขาจะโกรธพี่จะไม่ยอมยกโทษให้พี่ก็ช่างเขาปะไรล่ะพี่คะพี่ยอมที่ทุกอย่างที่จะอยู่กับเธออนี่ขอบคุณมากค่ะล็อกหน่อยนะครับล็อกด้วยงานศิลปะก็สวยดีนะคะขอบคุณครับจริงๆเรื่องพิชาค่ะฉันว่าเขาค่อนข้างมีเหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะแต่ว่าไม่รู้ทำไมเขาถึงทำแบบนั้นคุณไนทินนะครับผมดูมีเหตุผลวิชัยผมไม่เชื่ออยู่คนอีกนะครับแต่ว่าทางออกมันน่าจะดีกว่านี้ใช่ไหมคะทั้งคู่ก็ควรจะทำได้ดีกว่านี้ไม่ควรทำแบบนี้เลยได้ยินว่าพ่อแม่ทีนยังช็อกอยู่เลยนะฮะช็อกเหรอคะจริงๆสองคนนี้เขาก็ไม่ใช่สายเลือดเดียวกันนี่คะไม่น่าช็อกนะก็ใช่ครับแต่ว่าพ่อแม่ทิมคงคิดว่าทั้งคู่ยังเป็นพี่น้องกันอยู่ครับผมว่าฉันว่าทั้งสองคนเนี้ยเขาคงคิดไว้แล้วล่ะค่ะว่าเรื่องมันจะลงเอยแบบเนี้ยความรักอย่างเงี้ยครับแต่ฉันเนี่ยก็ยังแอบลุ้นนะคะว่าอยากให้ทั้งคู่เนี่ยเขาลงเอยกันได้ผมหวังว่าเป็นงั้นนะฮะผมสักทีผมรักคุณมากรู้ไหม
พี่อยากจะถามอะไรเธอหน่อยแต่มันอาจจะเป็นคำถามที่ดูเฉยๆเธอรู้ตัวว่าชอบพี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่ล่ะคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตั้งแต่เมื่อไหร่แต่มีอยู่อย่างหนึ่งพี่จำได้แม่นเลยเธอบอกว่าเธออยากเกิดเป็นต้นไม้เขาอยากเกิดเป็นต้นไม้เพราะเวลาที่มันหยั่งรากลึกลงไปแล้วอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะไม่หนีไปไหนพี่เองก็เหมือนกันพี่จะเกิดเป็นต้นไม้ข้างๆเธอจะได้ไม่หนีไปไหนพี่เบิร์ดเดย์ค่ะสวยจังขอบคุณนะคะขอบคุณมากพิชาแต่งงานกับพี่นะจะได้รีบไปทำงานค่ะคุณไหวแล้วเหรอฉันคอยยังชั่วแล้วล่ะค่ะนั่งเถอะค่ะวันนี้มันเกิดพิชาคุณคะเราจะทำยังไงกันดีจะปล่อยให้เรื่องเป็นแบบนี้เหรอให้เวลาพวกเขาหน่อยนะยังไงต้องกู้คุณกลับมาแน่เขาสองคนเป็นพี่น้องกันและที่สำคัญผมจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องไม่ดีไม่งามในบ้านของเราแน่ชาวบ้านก็จะว่ายังไง
ใครจะว่ายังไงก็ช่างฉันไม่สนนะคุณนี่มันชื่อเสียงตระกูลแล้วนะชื่อเสียงของตระกูลเหรอคะฉันว่ามันน่าจะโทษคุณมากกว่านะที่คุณทิ้งพิชชาไว้ที่นี่แต่ผมก็พยายามทำดีที่สุดแล้วนะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของหนูเหมือนกันนะคะว่าพอพิชชากลับมาเรื่องมันต้องเป็นแบบนี้แพนแพนเดี๋ยวให้ยามาแล้วก็ปัดให้เรียบร้อยนะแล้วก็ครับแล้วยายเข้าของครับลิซ่าปัดสวยๆแล้วมาดีคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าฮะนี่ดอกไม้สวยไหมสวยไหมตัวโตแล้วนะเนี่ยไม่จะตัวเล็กคุณตาเรียกหนูตลอดเลยก็ตอนที่มาอยู่นี่ตัวเท่านี้ตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้เท่านี้แต่ยังตัวเล็กอยู่จะกลับเมื่อไหร่ก็บอกนะเพราะว่าจะได้เอาของไปฝากแม่ด้วยขอบคุณค่ะเตรียมให้หมดแล้วนี่คุณตาจะไปไหนคะวันนี้แต่งตัวรอใช่ไปกรุงเทพไปกรุงเทพเหรออืมยังไงก็อยู่นี่ก็ตามสบายเลยนะดูแลแทนตาด้วยได้ค่ะเดี๋ยวจะกวาดขี้ม้าให้ตาด้วยทำเหมือนเดิมเลย ถ้ายังไม่เข็ดนะคิดว่าเข็ดไปแล้วฮัลโหลฮัลโหลแม่คะหนูเองค่ะพิชชาพิชชาเหรอลูกอย่าเพิ่งวางนะลูกนะอย่าเพิ่งวางนะอยากให้แม่รู้ว่าหนูสบายดีทำไมทำอย่างนี้ล่ะลูกกลับบ้านแล้วเถอะนะกลับมาเถอะลูกหนูขอโทษค่ะแม่แต่ตอนนี้หนูมีความสุขจริงๆนะคะหนูมีความสุขมากจะมีความสุขได้ยังไงเขามีคู่มั่นแล้วนะลูกแล้วไหนยังคุณพัดอีกล่ะคนรอบข้างเจ็บช้ำน้ำใจความสุขอยู่ได้ยังไงจะไม่มีใครยกโทษให้แกสองคนนะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูสบายดีค่ะตอนนี้แกอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ฟาร์มค่ะฟาร์มไหนฟาร์มม้าน่ะเหรอไปทำอะไรที่นั่นน่ะไม่นะคะแค่นี้ก่อนนะคะThank you.
เป็นอะไรอ่ะทำไมเลือดออกไปโดนอะไรมาเป็นยังไงบ้างคะเงยหน้าขึ้นก่อนเงยอีกเงยหน้าขึ้นอย่าไปจับมันสิดีขึ้นหรือยังล่ะมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้อีกแล้วสำหรับพี่ไอ้ทิมนี่ของพรพ่อแม่มึงขนกูกอดฉันหน่อยได้ไหมคะกอดเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อไรที่ฉันนั้นอ่อนล้าลำบืนต้องยืนจะแสนนานแค่ไหนเฝ้ารอแต่เธอเสมอก็เพราะเธอคือใจทั้งใจและฉันไม่มีเธอไม่ได้อยู่เพื่อรักเธอและจะรักอย่างนี้เรื่อยๆไปเธอคนเดียวที่ทำให้หวังทุกวันมีความหมายสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคือการได้พบเธอได้รักกัน